กลับมาลุ้นกันต่อครับกับศึกตลกแดนอีสานซึ่งตอนนี้นี่ยายสอนครับนำทุกคนอยู่1คะแนนแหมวันนี้กรรมการลำบากแล้วล่ะครับผลจะเป็นอย่างไรเราไปลุ้นกันต่อได้เลยครับพิสุให้ใครครับคะแนนจากพิสุนารีจะเป็นของใครให้ใครครับหนึ่งคะแนนนี้ขอให้เป็นพี่ปล่อยฝ้ายพี่ปล่อยฝ้ายครับมันมีการพลิกล็อกที่จะเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์หรือเปล่าคะว่าฮะตอนนี้พี่ปล่อยฝ้ายมี3คะแนนมันเหมือนมินจามากเลยตอนนี้ยังไงฮะคะแนนมันพลิกล็อกอ่ะอ๋อปุบปุบโผล่ใช่ไหมใช่มันปุบปุบโผล่ไงก็ไม่รู้อ่ะพี่ปล่อยฝ้ายมี3คะแนนละล่า2แล้วก็ยายสอน3เหลือคะแนนจากอนุทครับผมไม่ต้องดนตรีนะจริงๆเนี่ยผมเนี่ยชอบยายสอนมากๆโอ้ถ้าได้ชนะเลยนะฮะครับผมก็เลยให้ลาล่าครับลาล่าครองแชมป์ร่วมกันนะครับโอ้อ่ะรับนะครับยายสอนนะครับนะฮะน้องลาล่าเด็กชายปล่อยฝ้ายดีใจให้อาจารย์ลุงรถพ่อดีใจหลายเนาะวันนี้ครับพี่มัมต้นฉบับของเรา2ท่านครับขอบคุณขอบคุณคุณเสถียรครับขอบคุณน้องกวางครับผมและขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับขอบคุณวงแอนแต้ครับและพี่มัมจบหมดครับคุณผู้ชมครับรายการโจ๊กตัดโจ๊กต้นฉบับสลับเพลงครับสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถติดตามความสนุกแบบนี้ได้นะครับกับรายการของเรานะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับศึกตลกแดนอีสานวันนี้ครับจัดเต็มความม่วนไม่มีใครยอมใครคว้าแชมป์ร่วมกันไปเลยโอกาสหน้านี่ไว้มากันใหม่เด้อสัปดาห์หน้าครับพิเศษสุดๆเมื่อตำนานร็อกปะทะกับราชาเพลงหวานคุณอีทวงฝ่ายเจอกับอาแต้มชลัดเฟื่องอารมณ์พบกับเพลงชาวนากับงูเห่าที่คุณชลัดตีแผ่ความร้ายของงูได้อย่างลึกซึ้งถ้าเธอไม่อยากอยู่กับฉันจริงๆยินยอมทุกสิ่งให้เธอทิ้งไปเพราะอาแต้มร้องเพลงในสไตล์ที่เรียกว่าใช้คำว่าแบบชลัดนำหน้าคนเก่งขนาดไหนถึงมีคนเรียกอย่างนี้ได้สมบูรณ์แบบครับพร้อมกับเพลงทั้งรู้ก็รักเวอร์ชั่นใหม่ที่เดือดสุดๆไปกับคุณอีทวงฟลายรู้เธอนั้นมีคู่ใจใหญ่ถึงไม่ลืมเธอเป็นศิลปินสองท่านที่สลับกันสร้างต้นฉบับใหม่ของกันและกันครับลองดูแล้วมันไปกับการรวมตัวพี่น้องตลกตั้งแต่พี่หม่ำจกมกยังหนุ่มๆ นำทีมโดยคุณแฉ่งช่อมาดันเจอกับตลกเอวิสคุณโย่งพิจิตรและตลกมือขวาพี่หม่ำคุณยาลูกผีUnderdog di Chahave Kuvi Chi Mahe Underdog di Chahave ก็คือค่ำคืนเดือนมืดบนถนนไฮเวย์ Is it naps on the night Is it naps on the night ต้องมีกลางคืนแล้วล่ะ VCD น้องแนทอยู่ตรงไหนเด็กมันเยอะเลยรวมตัวไปหน่อยพี่ซ้ำดำพลอยถึงคราวจะต้องเปลืองตัวพี่ช่างนี่น่าจะร้องดีแหละเพลงเนี่ยใครใส่ไปเขาเต้นเอ็นพิษหมดแหละที่ไอ้มันใช่เหรอฮะเด็กคนยั่วฮะเด็กไม่เก็บไม่เก็บไม่ต้องเล่นหรอกใครอยากเล่นก็เล่นแล้วกันอาทิตย์หน้าหาท้องแข็งแน่นอนแล้วเจอกันนะครับขอเพียงเอ่ยมา
ก็พร้อมจะซื้อให้กระเป๋าใบใหม่จำเป็นต้องใช้